ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยขึ้นตรงนะคะที่มณฑลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมณฑลทหารบกที่22อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพลโทธเนศวงศ์ชอุ่มแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีสรชัดสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ให้การต้อนรับโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางเข้าสักการะศาลาวิหารบำเพ็ญธรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกับเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมทหารราบที่6และตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่6ผลัดที่2ประจำปี2563จำนวน122นายโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ชุดครูฝึกทหารใหม่ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดูแลสภาพความเป็นอยู่ของน้องๆทหารใหม่อย่างดีที่สุดเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันควบคู่กับการจัดหาสวัสดิการตามระเบียบของกองทัพบกให้กับทหารใหม่ให้สมกับที่เสียสละความสุขส่วนตัวมาเป็นทหารรับใช้ชาติจากนั้นคณะผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ในการยิงปืนท่ายิงปืนบังคับ5ท่ายิงด้วยปืนทาโร่50และการยิงปืนทราบระยะ 1,000 นิ้วของกองร้อยมณฑลทหารบกที่22ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทำการศึกษาการใช้อาวุธได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพในการนำเอาความรู้และทักษะในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆต่อจากนั้นพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เดินทางไปยังโรงเลี้ยงของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6เพื่อตรวจเยี่ยมการประกอบเลี้ยงและสภาพของโรงเลี้ยงที่ได้ดำเนินการจัดให้กับทหารใหม่และกำลังพลโดยเมนูอาหารวันนี้นะคะประกอบไปด้วยเมนูพะโล้หมูลาบหมูกล้วยบวชชีผลไม้ก็คือกล้วยน้ำว้าผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะยังได้ร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2563นะคะพร้อมกับสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่หลังจากที่เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติด้วยค่ะ